สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับแน่นอนกับการรับสายโฟนอินนะครับรวมทั้งตอบ SMS ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถ SMS เข้ามารวมทั้งโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกรอง GLP แรงสั่งได้ครับครับผมทีนี้มาต่อกันในเรื่องของ SMS แล้วก็โฟนอินครับผมเพราะวันนี้ก็ถือว่า SMS มาเยอะโฟนอินก็เข้ามา 2-3 ท่านแล้วนะครับยังเปิดรับสายอยู่กี่ท่านก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะพี่อ้นอยู่อะไรพี่อ้นนั่งเหงาใช่นะครับฝ่ายอีกร้านนึงด้วยอะไรนะอ้นห้วยขวางใช่ไหมใช่ใช้ชื่อร้านว่าอ้นห้วยขวางใช่ไหมใช่ครับอยู่ตรงไหนพี่ถ้าเด็กเข้าไปห้วยขวางต้องไปหาพี่จริงๆผมเชื่อว่าถามมอไซค์ทุกคันรู้จักหมดเลยประชาสงเคราะห์14ประชาสงเคราะห์14ครับผมเข้ามาทางดินแดงก็เลยสอนอดินแดงมานิดนึงนะครับเข้าทางพนิจจำนงแล้วก็เข้ามาประมาณ800เมตรจะอยู่ทางซ้ายครับตรงนั้นจะอยู่ตรงข้ามโลตัสตรงข้ามโลตัสมีโลตัสพอดีครับผมจุดทางง่ายคือว่าเห็นโลตัสปุ๊บร้านอ้วนอยู่ตรงข้ามตรงข้ามครับร้านขายสโมกี้ไบค์อยู่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่ร้านของมอไซค์เกี่ยวเป็นศูนย์ครับเป็นศูนย์ซ่อมเป็นศูนย์ซ่อมไทเกอร์จริงๆแล้วร้านชาเป็นศูนย์ซ่อมไทเกอร์นะศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ไทเกอร์นะครับเป็นศูนย์ขนาดย่อมตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาซ่อมกันเยอะครับซ่อมรถโครงการของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ดูแลรถโครงการเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับงานของรถสายตรวจเนี่ยครับก็ยังดูแลอยู่นะครับในส่วนของงานซ่อมบำรุงก็ยังดูแลแล้วก็ยังส่วนอะไหล่ก็ยังมีขายในเรื่องของโมดิฟายหรือเรื่องมีด้วยหลายอย่างมีงานสร้างอะไรมาพูดคุยกันได้ครับผมรีสโตร์รถรุ่นเก่า2จังหวะอะไรก็มาได้ครับพี่อ้นได้เลยไม่มีงานงอกนะไม่มีครับงอกไม่มีนะโอเคก็ปรึกษาด้วยแล้วก็ยังก็มีชั่วโมงสอนนี่แหละครับของมีเพิ่มมาก็คือที่รายการเราด้วยแล้วก็มีสอนพิเศษด้วยครับผมครับมาดูเอสเอ็มกันหาสปอร์ตคัส600ถึง800ครับชอบดูคติ848 Evo ตอนนี้ตอนนี้อะไรเอ่ยนี่ยังน่าเล่นไหมครับหรือเล่นตัวอื่นดีกว่าครับ88นี่มันประมาณ 3-4 ปีนะไม่เก่านั้นดิถ้าได้ฟังวันนั้นจะรู้ว่าหยุดผลิตไปแล้วครับใช่848ปีตัวเก่ามันก็หยุดผลิตไปแล้วนี่ต้องหาสภาพดีๆนะถ้ายังจะหาเล่นอยู่ค่า600พี่ตู่คิดว่าตัวไหนครับถ้าสปอร์ตถ้าสปอร์ตเหรอสปอร์ตตัวนี้ที่น่าสนใจก็มีอาร์ติกนะมันยังไม่เข้าใช่แต่ว่ามาแน่มีจ้า36ก็ยังไม่เข้า CBR 600 RR ก็ยังไม่เข้ายังไม่มีค่าไหนเข้าเลยคือมันต้องเป็นตัว import ทั้งนั้นเลยใช่คือจริงๆอ่ะ88เนี่ยถามว่ามันก็ถูกจัดให้อยู่ในคลาสสปอร์ตนั่นแหละแต่ว่ามันก็บอก600ไม่ใช่ไม่แต่ว่าเขาบอก600ถึง800ใช่ก็คือนี้เราเปรียบเทียบจากการแข่งขันในรายการวันทัวร์ไบค์ซึ่งในรุ่นซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยจะมีการต่อแต้มยกตัวอย่างเรื่องของสูบเพราะว่าดูคาติเนี่ยเป็น2สูบจึงสามารถใช้88ได้แล้วก็ตอนนี้มันขึ้นมาถึง959ใช่ไหมฮะก็นั่นแหละเขาจะลงในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีเพราะซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีเนี่ยจะต้อง4สูบคือ4สูบก็คือ600อันนั้นคือเขาได้เปรียบก็เลยต้องมีการต่อแต้มในเรื่องของซีซีให้กับรถ2สูบกับรถ3สูบจะมี MV Agusta ใช่นะอีกตัวหนึ่งก็ MV Agusta นะแต่ว่าก็โอ้โหแล้วเข้าไป88ก็ลำบากพอแล้วล่ะใช่นะถ้าคิดจะเล่นจริงๆก็เล่นได้นะถ้าเจอรถสภาพสวยๆแล้วราคาตอนนี้ก็ลงมาเยอะพอสมควรลงเยอะครับนะครับตัว88ถ้าเขาบอกว่าหยุดผลิตเมื่อไหร่เนี่ยราคาจะดิ่งลงมาเลยไม่แต่ตัว Evo มันตัวพิเศษด้วยนะใช่ซึ่งหายังหาได้อยู่หรอมือ2มือ2นั่นแหละเพราะตอนนี้รถมันเก็บเขาเก็บกันแล้วเขาเก็บมาไม่ค่อยมีใครปล่อยอย่างนี้เรามาดูที่เดียร์โรยนก่อนหน้านี้มีเราแต่ว่ารู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าจำได้ว่าไปยืนเข้าไปในเพจดีเจริญยนต์คือรุ่นน้องผมก็มีอยู่คันนึง88 Evo ทีนี้ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ปล่อยหรอกมันรถแบบลิมิเต็ดแล้วอ่ะตัวนั้นแบบด้านข้างจะเป็นอะไรเป็นลาคอเซ่สีขาวแดงขาวใช่แดงดำแล้วก็ถังน้ำมันโครเมียมครับมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นนะ Evo อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นแล้วแบบหลงรักดูคติแล้วไม่ปล่อยแน่นอนไม่ปล่อยเพราะตอนซื้อมาเขาก็ต้องวัดแล้วว่าคือ Evo คือตัวพิเศษจริงๆนะครับแต่หาได้ก็โอเคนะถ้าหาได้ก็เก่งถ้ามีคนปล่อยได้ก็โอเคต้องจัดแต่ถ้าชอบก็ต้องจัดนะครับมาดู SMS ต่อฮะครับคัดไหมเป็นยังไงอธิบายหลักการของการทำงานหน่อยครับคัดไหมคัดไหมของรถอะไรครับแจ้งได้ไหมครับเวฟคัดเวฟ
คอสเวฟเวฟใช่ไหมครับเวฟคัดไหมอ๋อคัดไหมมันเกี่ยวผ้าคัดนี่จะอยู่มันเป็นคัดเปียกมันจะมีน้ำมันอยู่ในน้ำมันเครื่องผ้าคัดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไหมสาเหตุที่คัดเวฟเนี่ยเวฟเมนวลหรือว่าออโต้นะครับถ้าเกิดว่าเอาอาจารย์ตอบงี้แล้วกันตอบเรื่องของเมนวลไปก่อนเมนวลเนี่ยคือเราอาจจะขยี้คัดหรือว่าเล่นคัดบ่อยๆกำบ่อยๆขยี้บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ไหมได้นะครับหรือบางทีในเคสของคัดไหมเนี่ยบางทีไปเปลี่ยนสปริงหรือไปอัพสปริงมาหรือไปเสริมแหวนหนุนสปริงหรือไปทำเกี่ยวสปริงเนี่ยไปดุ๊กดิ๊กกับเขาเนี่ยมันจะมีผลนะครับพอเรากำเนี่ยพอเราเปิดคัดทิ้งคัดทิ้งคัดบ่อยๆเนี่ยกำปล่อยกำปล่อยเนี่ยมันจะเกิดให้การไหม้ได้จริงๆมันมีอายุการใช้งานผ้าคัดเนี่ยครับแล้วก็ให้เลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีสารชะล้างนะครับแล้วก็เน้นเป็นเซเนติกจะดีนะครับแต่ไม่ใช่น้ำมันเครื่องอย่างกรณีรถเราเป็นรถใหม่อย่างเวฟนี่รถใหม่เราไปใช้น้ำมันเครื่องเป็นรถแบบเหมือนกับเบอร์หนาขึ้นอ่ะเบอร์สูงไปเหมือนเบอร์40เนี่ยมันหนาไปนะครับจริงๆลดเบอร์ลงมาหน่อยลดเบอร์ต้นลงมาแล้วความร้อนก็อยู่พิกัดมันต้องอยู่มาสัก40เพราะว่ารถต้องโมดิฟายแล้วก็จัดจานขึ้นใช่ลดเบอร์ได้มีปัญหาลดเบอร์ได้ครับแต่ว่าที่น้องๆถามมาเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกับการไปเน้นไปเล่นคัดเล่นคัดบ่อยเยอะคัดเยอะคัดดันโลชาจะไปกับไม่ไปจะไปไม่ไปใช่ครับเพราะว่าในระบบคัดออโต้เนี่ยในระบบคัดเวฟเนี่ยมันจะมีข้างหน้าด้วย3ก้อนนะครับมีกระโหลกคัดตัวหน้าเนี่ยครับถ้ามันสึกแล้วเนี่ยเราต้องเดินเครื่องเราต้องเปิดคันเร่งสูงนะครับพอสูงปุ๊บคัดทำงานหนักทันทีนะครับแล้วไหมครับแป๊บเดียวไหมด้วยอาการก็คือแบบเวลาสมมติใส่เกียร์หนึ่งเนี้ยเวลาขี่ไปอย่างเงี้ยตอนสตาร์ทเครื่องอ่ะจะเป็นเสียงธรรมดาใช่แต่พอใส่เกียร์ปุ๊บแล้วออกตัวมันจะใช่ต้องรอนิดนึงเสียงใช่กูตู่เคยใช้ Honda มาก่อนตัวไนท์ตอนนั้นเคยแก้ไขอยู่ทั้งไนท์ทั้งเวฟเลยพี่ไนท์เวฟแก้ไขเวฟเป็นตำนานใช่อาจารย์เคยแก้ไขให้อยู่นะครับมาดู SMS ต่อไปนะครับ Honda VFR 800 2004 2007ได้เล่นไหมครับมีจุดด้อยจุดเด่นหรือเปล่าจุดด้อยจุดเด่นมั้ยจุดเด่นจุดอะไรครับจุดเด่นตรงไหนบ้างครับตรงไหนบ้างครับ VFR 800ปี2004 2007VFR นี่เป็นรถนำเข้าใช่ไหมครับใช่ครับบอมไม่ใช่ผมนึกถึง VFR 800เนี่ยปี2004ด้วย2004ถึง2007มันต้องเป็นโฉมไหนกำลังนึกโฉมไหนเป็นปีเก่ามาก VFR ก็เป็น VFR ก็เราก็เจอแต่400 VFR 400เคยเจอ VR 800800ไม่เคยเจอจะเป็นตัวใหญ่ไงตัวซูซูก้า8ชั่วโมงไงอ๋ออันนี้มัน RVF เหรอ RVF มันก็เป็น750ใช่ RVF มันไม่ใช่800 VFR มัน NC ป่ะNC ก็400ก็ NC ก็คือ VFR ก็มีตัว NC อ่ะมันมี VFR แล้วก็มี RVF RVF ตัวที่เป็น750มันไม่มีตัว800นะไม่มีขอดูภาพอ๋ออ๋อเป็นโฉมนี้เหรอโฉมนี้เหรอ VFR อ๋อเป็นทรงที่ไม่ใช่เหมือนพวกสปอร์ตจ๋าไม่ใช่แบบ NC หรือ RC800 NC ประมาณนี้ปี04ปี04 2004 Honda ยังไม่นำเข้าตัวนี้เป็นรถนำเข้ารถนำเข้ารถนอกรถนำเข้าเนี่ยนะปัญหามันก็มีเรื่องของการบริการใช่อะไรด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยอะไรซื้อมามีทะเบียนหรือเปล่านั่นแหละอินวอยครับอินวอยส่วนใหญ่จะเป็นอินวอยครับขับขี่บนท้องถนนใช่ไม่แนะนำให้เล่นดีกว่าครับใช่เอางี้ถ้าเกิดไปเจอถ้าฟุกไปได้รถทะเบียนมาใช่แล้วอาจจะทำทะเบียนเรียบร้อยแล้วไม่มีความชอบส่วนตัวแล้วล่ะแล้วก็สภาพรถมันอยู่ในสภาพที่ขี่ได้อยู่ราคาไม่แรงก็ซื้อขี่ได้ซื้อขี่ได้เพราะด้วยซีซีมันนะ800แต่ว่าใช่คุณผมว่ามันเป็นโปรอาร์มด้วยนะคุณบอมดูดิน่าจะใช่ครับ VFR ส่วนใหญ่เป็นโปรอาร์มหมดตัวนี้เปิดตัวมาพร้อมกับแบ็คเบิร์ดนะถ้าจำไม่ผิดใช่แบ็คเบิร์ด CB 1100ตัวนั้นปีเก่าแล้วถามว่าจุดเด่นจุดด้อยจุดเด่นของมันน่าจะเป็นในเรื่องของสรีระความบาลานซ์นะครับน่าจะเป็นรถขนาดสวิงอาร์มที่เราพอรถสไตล์เขาเรียกว่าอะไรสปอร์ตทัวริ่งจะโดดเด่นในเรื่องของบาลานซ์รถในเรื่องของช่วงที่ดีใช่จะเห็นหลายๆอย่างว่าจะเป็นตัวของคาวาซากิเองตัวอะไรนะ GT 1400 GT 1400 Hayabusa ครับนะครับ FJR Yamaha รถสไตล์เนี่ยค่อนข้างจะให้มีความนิ่งมีความบาลานซ์ที่ดีเครื่องยนต์จะตอบสนองดีการเข้าโค้งเนี่ยมันจะค่อนข้างจะนุ่มและสมูทแต่มันก็จุดด้อยมันคืออาจจะเป็นเรื่องของความเทอะทะความใหญ่โตการขับขี่ในเมืองก็จะลำบากแล้วก็
อย่างที่บอกว่าตอนนี้จุดด้อยของมันน่าจะเป็นในเรื่องของวารันตีในเรื่องของอะไรต่างๆเพราะว่ารถมันไม่รถนำไม่รถถูกกฎหมายอ่ะแล้วก็ปูน VFR คันไหนคันนั้นเลยนะแผ่นโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์ชาร์จระบบโอเวอร์ชาร์จแล้วแผ่นชาร์จไม่ใช่แล้วไม่ละหาอะไรยากหาอะไรไม่ยากแล้วแพงด้วยแพงจะฮะต้องแปลงต้องแปลงพอแปลงปุ๊บก็ไม่ลงตัวแปลงก็ไม่จบใช่ครับเดี๋ยวลวนเดี๋ยวขี่ๆไปดับสตาร์ทไม่ได้นู่นนี่นี่นั่นไปนะวันนั้นไปเจอ VFR แล้วฟิวพลาสติกหาดมันปัญหาเรื่องระบบไฟไม่จบเอามาต้องตรวจดูเก่าด้วยตรวจดูนิดนึงคือถ้าหลีกเลี่ยงได้ไปตัวอื่นไปตัวอื่นดีกว่าครับใช่วิฟ้าปวดหัวเรื่องระบบไฟแผ่นชาร์จเนี่ยแล้วแพงมากเลยราคาตอนนี้ไม่จบด้วยแล้วถ้าเบอร์ไม่ตรงรุ่นก็มีปัญหาแล้วถ้าตัวนี้มีปัญหาแน่นอนคือแปลงใส่ได้แต่มันไม่จบใช่ครับใช้ไป3มันดี4มันไข้ที่เขาเจอกันนะใช่ครับใช่ครับแต่ถ้ามันสมบูรณ์แบบสมรรถนะมันดีถ้ามันสมบูรณ์แบบเป็นรถป้ายแดงงี้นะขี่นิ่งขี่เนียนขี่สนุกถึงความใหญ่เทอะทะมันก็จะมีในเรื่องของความบาลานซ์อย่างที่บอกแต่ถ้าในเมืองก็เกะกะนิดหน่อยครับแล้วเปิดรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้นะครับพูดคุยกับพวกเราได้ที่025309496ถึง98ครับ SMS 4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมาดู SMS ต่อไปฮะพูดถึงในตัวโปรอาร์มที่ใส่อยู่นะที่เขาเรียกโปรอาร์มใช่ไหมตอนนั้นลิขสิทธิ์เอลนะครับเป็นอะไรก็จะมีเขียนตรงแถบเลยเอลน้ำมันเครื่องก็ไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของโปรอาร์มกันนะใช่นี่นึงจริงตัวนั้นมีทดสอบนี่นะมีทดสอบด้วยแล้วตัวเป็นตัวอย่างอาร์ม250เงี้ยเราจะเห็นบ่อยเลยยังไงก็แปะที่โปรอาร์มบายเอลมาดู SMS ต่อไปครับ Scoopy Eye ตัวใหม่กับ Kick 110i อันไหนเป็นเหมือนกันครับ Scoopy Eye ตัวใหม่ Scoopy Eye Scoopy Eye กับ Kick 110ทั้งคู่เลยเนี่ยครับใช่เครื่องยนต์อันเดียวกันเนี่ยครับ Scoopy Eye กับแต่มันแตกต่างแต่ด้วยสรีระสรีระแค่นั้นเองการต้านลมนะครับรูปทรงการออกแบบใช่สกูปปี้ไอมันก็ด้านหน้ามันก็มีบังลมด้วยนะครับแต่ตัวคลิกนี่ตัวคลิกเหมือนกันก็มีบังลมเหมือนกันแต่สรีระต่างกันนะถ้านั่งมันผิดกันนิดนึงในวิ่งกว่าคือเรื่องของแอโรไดนามิกเนี่ยต้องยกให้คลิกเขาละครับใช่แต่เรามองว่าใช่ถ้าขี่ตัดลมวิ่งลู่ลมมันน่าจะเป็นคลิกน่าจะมีโอกาสที่จะไปได้เร็วกว่าใช่แหวกอากาศได้ดีกว่าไปปลายน่าจะกินไปปลายออกตัวสูสีไม่มีอะไรต่างนะครับไม่มีอะไรต่างกันเลยต่างที่สรีระอย่างเดียวตัวอื่นไม่ต่างตัวอื่นถ้าว่าไปแล้วก็คลิกวิ่งกว่าใช่วิ่งกว่าตรงไหนตรงที่ลู่อากาศกว่าครับผมออกตัวจะไปพอกันแล้วก็ช่วงไหลปลายอาจจะมีเหลื่อมๆกันใช่แต่คงจะไม่มากขนาดไหนนะส่วนไอ้สกูปปี้นี่ด้านหน้าเขาจะออกแบบว่าเนิร์ดๆหน่อยนะไม่ได้ออกแบบมาให้ไม่ได้ออกแบบให้ซิ่งอ่ะจริงรถคลาสสิกอ่ะใช่ใช่แนวครับผมแต่ใช้ดีนะอาจารย์ต้องใช้อยู่ใช้ดีครับครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับครับผม